สวัสดีครับทุกคนอยู่กับฟ้าปิเลนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมได้รับไฟฉายตัวใหม่นะครับจากทางโซเฟิร์นเป็นรุ่น SF26 นะครับซึ่งผมก็ได้รับมาแบบสดๆร้อนๆเลยนะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะมาทำคลิปลองแสงให้ทุกคนดูนะครับคลิปนี้ยังไม่ใช่ฟูลรีวิวนะเป็นคลิปลองแสงก็คือจะเล่นแสงให้ทุกคนดูว่าแสงเขาเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูนี่ครับสเปคโดยคร่าวๆของเขาก็คือค่าความสว่างสูงสุดนั้นจะอยู่ที่ 2,000 ลูเมนนะครับแล้วก็จุดเด่นที่เด่นสุดๆของเขาเลยก็คือระยะ2ที่964เมตรครับเกือบ1กิโลเมตรเลยนะครับขาดไปนิดเดียวแล้วก็หลอดของเขาก็จะเป็นหลอด SFT40 นะครับให้ค่าองศาแสงอยู่ที่ 6,000 ถึง 6,500 เคลวินก็แสงออกแนวสีขาวนั่นแหละครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าตัวโซเฟิร์น SF26ทดสอบการใช้งานบริเวณสวนยางพาราที่มืดสนิทตรงนี้นะครับเขาจะทำได้ดีขนาดไหนเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับอ้อลืมบอกไปนะครับตัวหน้าเลนของเขาเนี่ยจะเป็นเลนแบบ TIR นะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการรวมแสงการกระจายแสงแล้วก็ทำให้แสงพุ่งนั้นไว้ใจได้แน่นอนเดี๋ยวเรามาลองแสงกันครับรอให้มันมืดอีกสักนิดนึงนะโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองปิดให้ดูก่อนนะถ้าปิดแสงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอาจจะมีแสงจากด้านหลังที่ผมติดไว้ที่รถยนต์เข้ามานิดนึงนะครับแต่ว่าไม่เป็นผลต่อการทดสอบแสงแน่นอนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเปิดไฟสีแดงไฟคาดหัวไว้นะครับให้ทุกคนเห็นตำแหน่งของผมนะแล้วก็เราจะมาเริ่มทดสอบเลยเริ่มจากแสงระดับอีโคก่อนนะครับนี่คือแสงระดับอีโคของเขานะจากนั้นจะไล่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเป็นโล มีเดียม ไฮ แล้วก็เทอร์โบครับที่ 2,000 ลูเมนระยะ2ไกลสุด964เมตรครับปิดแสงให้ดูแล้วก็เปิดอีกทีนึงครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะทดสอบถือเดินให้ดูนะว่าเขาทำแสงได้ดีขนาดไหนนะครับในการส่องถือส่องเดินโอเคมาดูกันเลยคราวนี้เรามาดูระยะส่องไกลของเจ้าตัวโซเฟิร์นกันบ้างนะครับจะถือไฟฉายอยู่หลังกล้องนะแล้วก็ส่องไปเลยนี่ครับแสงพุ่งไกลมากๆแล้วก็สปิลของเขาเอาจริงก็ต่อให้เป็นไฟฉายสายพุ่งนะครับแต่ว่าสปิลของเขาก็ครอบคลุมต้นยางสองข้างอยู่นะก็ประมาณไม่น่าจะเกิน5เมตรนะครับสองฝั่งก็คือฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาตรงนี้นะครับสปิลของเขาก็ถือว่าใช้ได้อยู่คราวนี้ผมจะสูงให้ทุกคนดูนะครับส่องไกลๆเขาจะชัดเจนขนาดไหนระยะทางจนสุดแถวต้นยางพาราตรงนี้ก็คือน่าจะประมาณ400เกือบ500เมตรนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นถึงแถวสุดท้ายอันนี้คือซูมสุดให้ดูแล้วนะคราวนี้ผมซูมเอาออกมาที่ระยะปกตินะครับก็จะประมาณพุ่งเป็นลำเลยนะพุ่งเป็นลำเห็นเลยนะครับพุ่งดีแล้วก็เป็นลำดีมากๆตรงกลางกลมโตดีมากครับของสำรวจใครอยากได้ไฟฉายส่องไกลๆนะครับตัวนี้น่าสนใจมากแล้วก็ตรงเวลาตรงนั้นเราจะเห็นอะไรนี่ครับแล้วก็ตรงที่ผมตั้งกล้องแล้วก็ลดไว้ตรงนั้นจะเป็นโรงเรือนที่เก็บยางพารานะครับส่องทะลุไปสวนคนอื่นเลยโอเคครับนี่ก็คือแสงของเจ้าตัวโซเฟิร์น SF26 2,000 ลูเมนเดี๋ยวส่อง964เมตรนะครับก็ทดสอบแสงลองแสงกันพอหอมปากหอมคอเดี๋ยวเราค่อยไปดูฟูลรีวิวกันแบบ
เต็มอิ่มอีกครั้งหนึ่งนะครับผมลองปิดให้ดูนะปิดก็คือมืดเลยครับเปิดอีกทีหนึ่งอ่ะเรามาไล่ระดับแสงกันอีกรอบหนึ่งนะครับเอาใกล้ๆก็ได้ผมจะไล่ระดับแสงให้ดูนะคืออีโคครับระดับอีโคโลมีเดียมไฮพอระดับไฮขึ้นไปนะครับเราจะเริ่มเห็นสปิลที่เขาให้ความสว่างในด้านข้างนอกจากตัวสปอตตรงกลางนะจากนั้นเทอร์โบก็สว่างเลยเอาอีกรอบนึงนะครับตรงอีโคครับจะสว่างเฉพาะตรงจุดสปอตตรงกลางเลยโลมีสปิลขึ้นนิดนึงแต่ว่าก็ถ้าใช้ถือเดินนี้ยังลำบากนะครับมีเดียมก็สว่างขึ้นนิดนึงแต่ว่าเท่าที่สังเกตดูยังไม่เห็นต้นยางพลาทั้งสองฝั่งนะคราวนี้พอมาไฮนี่ก็คือเริ่มมีรายละเอียดนะครับถือเดินเนี่ยระดับไฮขึ้นไปน่าจะได้แต่ว่าถ้าส่องไกลนี่ก็คือสุดๆแล้วครับมาที่เทอร์โบโอเคครับสำหรับระดับแสงของเจ้าตัวโซเฟิร์น SF26 แล้วเจอกันในคลิปหน้าครับสำหรับฟูลรีวิวของโซเฟิร์น SF26 สำหรับวันนี้สวัสดีครับ